ี่คือคุณต่อเจ้าของบริษัทดูฟินเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยถ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านคุณจริงๆมันก็ลองเรียกคุณแจงดูสิคุณจะตอบมีไหมไม่เป็นไรว่ามอไซค์เอาไอ้พิงค์นี่รถเป็นไรวะเออพอดีเลยวายต่อกูฝากมึงด้วยนะเว้ยกูต้องรีบไปสมัครงานอ่ะนะเอากูไปก่อนแล้วไอ้พิงค์พิงค์อะไรของมันวะเนี่ยเอาขวัญผมขอโทษนะที่ผมช้าคือนี่รถของเพื่อนผมนะไม่เป็นไรหรอกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็เร็วดีนะครับนี่มันใช่ที่ต่อรถมอเตอร์ไซค์ที่ไหนเนี่ยนี่พวกคนสันพวกนี้ไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวซะเลยเอ้านี่ขวัญนี่เพื่อนสนิทของฉันสมัยเรียนนี่นาอย่าบอกนะว่าแฟนแกนี่ขับแค่มอเตอร์ไซค์คันเก่าๆแบบเนี้ยขวัญเขาอ๋อเขาเป็นเพื่อนสนิทฉันที่แย่งแฟนเก่าฉันไปอ่ะนี่ขวัญถ้าคิดว่าเธอสวยมากเลยไงฮะแต่ก็ช่างเถอะวันนี้ฉันอารมณ์ดีถ้าไม่งั้นเนี่ยฉันโอ้ยช่างก็แล้วนะทำไมยังเป็นห่วงแฟนเก่าหรือไงเปล่าผมจะไปเป็นห่วงมันได้ยังไงที่ผมคบกับมันเมื่อก่อนอ่ะมันแค่ตัดหัวกันนั่นแหละนี่ก็ดีอ้อขวัญไปกินเลี้ยงกับฉันไหมล่ะแฟนฉันเนี่ยเพิ่งซื้อบ้านมาให้ฉันใหม่น่ะนี่ก็จะปีใหม่แล้วฉันชวนเพื่อนสนิททุกคนมาเลยนะแต่ว่าถ้าเธอติดใจเรื่องแฟนเก่าเนี่ยฉันก็เข้าใจนะพลอยอย่าไปบังคับเขาเลยนะดูสิขี่แค่มอเตอร์ไซค์เก่าๆต่อให้พอเรากินเลี้ยงกันเสร็จเนี่ยก็คงยังไปไม่ถึงหรอกก็นั่นน่ะสิฉันเนี่ยนั่งรถเบนซ์จนลืมไปว่าคนจนเขานั่งอะไรกันน่ะต่อฉันว่าเราไปกันเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเป็นไงล่ะพวกจนๆแบบพวกเธอเนี่ยคงไม่เคยเห็นบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วสินะอึ้งไปเลยละสิฉันว่าทำงานทั้งชาติก็คงไม่มีปัญญาซื้อหรอกมั้งเอาแล้วนะพลอยไหนๆก็มากันครบแล้วไปเข้าไปด้านในกันก่อนทั้งชาติเนี่ยฉันไม่มีปัญญาซื้อเลยอ่ะเลยฉาจังนั่นสิพลอยแกเนี่ยวาสนาดีจังเลยเนาะได้แฟนทั้งหล่อทั้งรวยแกคงจะมีความสุขมากๆเลยอ่ะขวัญแล้วแฟนแกล่ะทำงานอะไรหรออ๋อบริษัทดูฟินนะครับฮะบริษัทดูฟินโอ้บริษัทเนี้ยใหญ่โตมากเลยนะบริษัทนี้เนี่ยใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาทำงานตำแหน่งอะไรหรอกนั่นน่ะสิเมื่อกี้เนี่ย
ผมยังเห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่นี่ถ้าอย่างนั้นก็คงทำตำแหน่งเล็กๆสินะฮะอะไรนะไม่มีรถยนต์ขับนั่นเหรอสงสัยต้องทำงานเป็นตำแหน่งยามเฝ้าหน้าประตูแน่เลยอ่ะนี่แคทแกอ่ะก็ว่าบาปเพื่อนไปเขาอาจจะเป็นประชาสัมพันธ์อยู่หน้าตึกทุกวันก็ได้แกนั่นสิเนาะพวกแกก็ว่าไปแต่ก็บังเอิญจังเลยนะพี่อามแฟนฉันเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันแหละเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าพนักงานตัวเล็กๆเลยนะถึงพี่ชายผมจะเป็นเลขาของเจ้าของบริษัทดูฟินอะแต่ความสามารถของผมเนี่ยก็ไม่น้อยนะอย่าว่าแต่หัวหน้าพวกไปแบบนั้นเลยตำแหน่งสูงๆอย่างผู้จัดการบริษัทเนี่ยอีกไม่นานผมก็เป็นได้อามถ้าแกได้เป็นผู้จัดการอ่ะอย่าลืมพวกเราสองคนนะเพราะพวกเราอ่ะเป็นเพื่อนรักกันนี่เนาะอืมใช่แกไม่มีปัญหาฉันไม่ลืมพวกแกขวัญอย่าว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะจะหาแฟนทั้งทีเนี่ยก็ต้องหาให้มันแบบเสมอเราสิพลอยฉันจะหาแฟนยังไงเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเธออะไรเนี่ยฉันพูดแค่นี้ก็โกรธซะละหรือว่าเธอยังติดใจเรื่องที่ฉันแย่งอามจากเธออยู่เรื่องความรักเนี่ยใครดีใครได้นะฉันว่าแกอย่าฝังใจนานหน่อยเลยพลอยอย่าไปพูดแบบนั้นกับขวัญเขาสิขวัญก็ไม่เข้าใจหรอกซื่อบื้อขนาดนี้ไอ้คุณคุณแน่ใจนะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณจริงทำไมเหรอวะมึงอิจฉาเหรอถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านกูมันจะเป็นบ้านมึงไงวะผมก็ไม่อยากพูดแบบนั้นหรอกครับแต่บังเอิญว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณจริงเฮ้ยเนาะมึงเลิกฝันกลางวันได้ละขนาดรถยนต์มึงยังไม่มีปัญญาซื้อเลยบ้านหลังนี้มึงจะมีปัญญาซื้อได้ยังไงฮะขวัญนี่แฟนแกเนี่ยสมองปัญหาเนี่ยนั่นน่ะสิฉันขอถามแกหน่อยนะขวัญแฟนแกเนี่ยมาจากโลกไหนกันหรอนี่บ้านของผมทำไมผมจะไม่รู้ถ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านมึงจริงๆเนี่ยมึงก็ลองเรียกกุญแจมันจะตอบมึงไหมเลขาจูนครับผมฝากดูแลบ้านแล้วก็รถผมด้วยนะครับพอดีว่าผมจะไปนอนออฟฟิศสัก 2-3 วันนะครับได้ครับบอสฮัลโหลครับคุณเอากุญแจบ้านของผมให้คนอื่นไปใช่ไหมในเมื่อบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านมึงแล้วเนี่ยมึงยังจะเก๊กทำเพื่ออะไรวะนั่นน่ะสิบ้านคนอื่นก็ยังบอกว่าเป็นบ้านตัวเองอีกหน้าด้านหน้าทนจริงนะขวัญถ้าดูแลแฟนเธอดีๆหน่อยสิพี่เปล่านะครับผมแค่พาเพื่อนๆมานั่งเล่นเฉยๆนะได้ครับได้แล้วได้เฮ้ยพวกแกฉันว่าเราไปกินข้าวด้านนอกกันดีกว่านะเพราะว่าฉันเนี่ยได้จองร้านอาหารดังไว้ด้วยระดับมิชลิน3ดาวเลยนะเดี๋ยวสิครับ
ำไมกลัวกันหรือไงเฮ้ยมึงจะหาเรื่องกูเหรอวะตักที่สุดพลอยนี่มันจะเกินไปแล้วนะเกินไปงั้นเหรอก็แฟนเธอเนี่ยแอบอ้างอยู่ได้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านของตัวเองมันสมควรโดนแล้วนะถ้าบ้านหลังนี้คือบ้านของมึงจริงๆเนี่ยกูจะยอมคุกเข่าขอโทษมึงแล้วก็ได้ได้พูดเลยอย่าคืนคำกูเลยเฮ้ยทำไมวะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันกูจะให้มึงลองอยู่บ้านหลังนี้สักวันมึงจะได้เลือกฝันกับวันสักทีมึงจะได้รู้ว่าคนรวยๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเสียนี่อ่ะแกทำอะไรของแกเนี่ยอ๋อพี่จูนมาได้พอดีเลยครับพวกผมกำลังจะออกไปอ่ะแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมันแอบอ้างว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของมันพี่จูนไม่ตกมันทำไมเนี่ยแกจะบ้าเหรอนี่คือคุณต่อเจ้าของบริษัทดูฟินแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยคุณต่อเนี่ยคุณจูนครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาสิผมขอโทษนะครับบอสคือผมไม่รู้ครับแล้วอีกอย่างเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนให้กุญแจไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันเอากุญแจไปตอนไหนถ้าบอสไม่โทรหาผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันบังอาจเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำอะไรไปบ้างบ้านของมึงจริงๆเหรอที่มึงกล้าโกหกกูเหรอบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะผมจะไปรู้ไหมล่ะว่าเขาคือเจ้าของบ้านจริงอ่ะคุณจูนครับบ้านของผมราคาก็ไม่ใช่ถูกๆโทษยังไงคุณรู้ดีนะครับครับบอสโอ้พี่จูนครับพี่ช่วยผมหน่อยสิขวัญขวัญคือเห็นแกเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะแกช่วยฉันหน่อยนะนะฉันผิดไปแล้วอ่ะไอ้อามคนเดียวเลยมันหลอกฉันนะแกนะคุณจูนครับเดี๋ยวผมกับขวัญเนี่ยจะออกไปทำธุระข้างนอกจัดการยังไงคุณรู้นี่นะครับครับบอสไปเถอะขวัญค่ะช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกนะไอ้ทุกพี่อย่าพูดแบบนี้ดิอ้าวเขี่ยหัวเลยนะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยฮะแกไปเถอะเดี๋ยวสิแคท